่แรกของผมไปรู้จักกันนะฮะแล้วไงต่อครับคร่าวๆครับไปเรื่อยๆผมก็เที่ยวกับอยู่โรงเรียนเดียวกันอะไรก็เที่ยวเดียวกันมัธยมใช่ไหมมัธยมครับแล้วก็เที่ยวเดียวเที่ยวเที่ยวเตะด้วยกันแล้วก็แดงไปเลยฮะอยู่ในกลุ่มเดียวกันฮะชุดแรกแล้วมาชุดหลังที่ผม กำลังเรียนอยู่ม.6ผมจะแยกตัวออกมาช่วงหนึ่งแล้วก็ปุ๊กก็มาสนิทกับตุ๋ยคุณตุ๋ยเล่าต่อครับมาเจออะไรกันยังไงครับก็อย่างที่คุยนะก็ไปเที่ยวกันขอเพลงกันบางทีก็ไปมีเรื่องบ้างนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยนี่แค่ไหนฮะมีเรื่องก็ไม่ถึงขนาดยิงกันนะมียิงกันไหมฮะไม่มีสมัยนั้นไม่มีลูกนั้นไม่มีฮะไม่มีเงินซื้อปืนนะปืนแพงจึงต้องทำระเบิดขวดไม่ระเบิดขวดนั้นมันก็ยังไม่ได้ไม่จำเป็นจริงๆครับก็ไม่ได้ใช้เพราะเสียงมากฮะขนาดผสมนี่อาจจะระเบิดใส่หน้าอะไรกันธรรมดาที่ใช้กันมากๆอาวุธคืออะไรครับคือมีดไม้เนี่ยมีหรือเปล่ามีใครชื่อปู้ซ้ำๆกันเคยมีคนบอกไหมครับว่าคุณปู้บรรเจิดนี่เป็นปู้ระเบิดขวดมีบ่อยฮะแต่ว่าผมก็ปฏิเสธทุกครั้งที่มีคนถามแต่อยู่ในรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเดินคู่กันเดินด้วยกันทำงานด้วยกันตีรันฟันแทงด้วยกันก็มีครับก็มีนะฮะครับแต่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แล้วไม่ได้อยากเป็นระเบิดขวดไม่ได้อยากเป็นไม่อยากเป็นแต่มีบังเอิญชื่อกันบ่อยไหมฮะระเบิดบังเอิญชื่อเดียวกันครับแล้วก็กินนอนด้วยกันอยู่ช่วงนึงของชีวิตระเบิดขวดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์เป็นคนตั้งให้ปุ๊ครับครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งใหญ่ที่ครั้งแรกของปุ๊เขาครับที่สะพานขาวนะฮะซึ่งคนแถวสะพานขาวคงทราบดีตรงนี้นะก็มีหล่ออยู่ในกลุ่มคนนี้นะฮะครับก็ให้คุณหล่อเขาอธิบายให้ทราบตรงนี้คือช่วงที่พวกผมกำลังเที่ยวกันอยู่อะไรช่วงนั้นนะตอนที่วัยรุ่นนะฮะปุ๊ก็กับเพื่อนๆก็มีเรื่องกับคนแถวสะพานขาวใช่ไหมฮะแล้วก็ปู่ก็มาชักจูงเพื่อนๆน่ะว่าจะไปตีกับพวกสะพานขาวแล้วพวกเราก็ไปตีกันแล้วมีเพื่อนอยู่คนนึงซึ่งพวกเราไม่ทราบมาก่อนว่ามีระเบิดขวดก็เฟี้ยงใส่ในกลุ่มฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมาซึ่งก็โดนฝ่ายเดียวกันด้วยที่ไปด้วยกันแล้วก็โดนฝ่ายตรงข้ามด้วยแล้วผลสุดท้ายก็ถูกจับกัน 5-6 คนหลังจากนั้นทางสื่อหนังสือพิมพ์ก็เลยตั้งชื่อให้ปู้ว่าปู้ระเบิดคุณปู้โดนจับไหมฮะโดนจับครับโดนจับมัน 6-7 คนคุณหลอนโดนผมไม่โดนครับครับผมกระแดงไปเล่ไม่โดนใช้ระเบิดไปกี่ครั้งครับที่ผมใช้ครั้งหนึ่งครับมันระเบิดจริงๆตอนนั้นมันมีรู้สึกจะ2ครั้งเองมั้งที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นี่เป็น1ใน2หรือเปล่าครับนี่เป็นข้อมูลที่เราได้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับวันศุกร์ที่9มิถุนายน2504ผมยังไม่เกิดเลยนำมือระเบิดส่งสารเยาวชนแล้วตามล่าเพื่อนเจ้าของทูตมรณะนะฮะในนี้จับเพื่อนได้ขณะเตรียมหนีสืบที่ผลิตระเบิดขวดเตรียมทลายนะครับตอนนั้นเป็นยังไงครับคุณตุ๋ยเกิดอะไรขึ้นครับก็เราก็พกไปใช่ไหมฮะว่าเนี่ยมีชื่อด้วยนะฮะนำตัวนายตุ๋ย ขึ้นศาลเด็กแล้วฮะตอนนั้นก็พวกเรามัน16 17กับ18กันเองตอนนั้นครับขึ้นศาลเด็กฮะก็ดีไม่โดนไม่เจอข้อหาอันธพาลก็คือระเบิดของคุณปุ๊ฮะแต่คุณก็อยู่ในนั้นโดนจับก็ไปด้วยกันก็สมัยก่อนมันก็มีไอ้การแบ่งขั้วอะไรกันแต่ไม่ใช่เรื่องขั้วแดงไปเล่นะมันก็มีนิดๆหน่อยๆก็เราก็จะเอาไปทดลองใช้ดูอ๋อแล้วไปทดลองครั้งแรกที่ไหนฮะก็ยังไม่ได้ทดลองระเบิดคนระเบิดซะก่อนครับแล้วดัมเอสโซ่ล่ะฮะไปได้ชื่อนี้มายังไงแล้วมาร่วมกวนได้ยังไงครับดัมเอสโซ่ในปกติเป็นคนเฉยเป็นคนเงียบนะฮะแต่รูปร่างเพรียวสูงทำอะไรว่องไวกระฉับกระเฉงครับปุ๊เขาเลยให้สมญาว่าเอสโซ่ดิดำเอสโซ่เป็นตาเสือตาเสือว่องไวทำอะไรฮะเพียวทำอะไรกระฉับกระเฉงอะไรก็ครับมาอยู่ในแก๊งนี่อยู่ในช่วงไหนฮะช่วงกลางๆชื่อที่แดงกันเรียงฮะยังแตกกันแล้วฮะแดงกับดำแดงดำปุ๊มีเรื่องกันดำอยู่ฝ่ายปุ๊อยู่ฝ่ายคุณปุ๊ฝ่ายปุ๊นี้ด้วยไม่ใช่ฮะใช่ฮะชื่อจริงเขาอะไรครับดำเอสโซ่วีรศักดิ์แจ้งสว่างครับแล้วอย่างแดงใบเล่เหรอฮะชื่อจริงอะไรบัญชาสีสุขสายครับปุ๊ระเบิดขวดจำเริญบุญญาดิษฐ์ครับ
ในกลุ่มนี้ใครสนิทกับแดงใบเล่มากที่สุดก็ผมครับคุณหล่อครับคุณหล่อคุณแดงใบเล่เขาหน้าตาเขาเป็นไงครับหล่อหน้าตาเขาก็เป็นหน้าตาดีครับแล้วก็เป็นคนสูงเพียวนะครับผมหยิกนิดหน่อยเป็นคนพูดจาเรียบร้อยมากเลยฮะคนเรียบร้อยถ้าหากว่าคนเพลินๆเห็นแล้วก็จะไม่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นคนสู้คนแล้วเขาอยู่ที่หลังใบเล่ที่นับอับลมเขาเลยเรียกแดงเป็นเล่แม่เป็นโสเภณีเหมือนอย่างที่ไม่ได้เป็นโสเภณีแบบในหนังครับแล้วพ่อของแดงใบเล่เขากำพร้าหรือเปล่าฮะเขากำพร้าตั้งแต่เด็กๆครับอ๋อแล้วแม่ประกอบอาชีพอะไรครับคือเขาเดิมทีนะเขาเป็นคนทำความเป็นแม่บ้านเขาเรียกแม่บ้านอยู่ในสถานที่รับบริการด้านผู้หญิงอ๋อแล้วเสร็จแล้วก็เจ้าของดั้งเดิมเนี่ยเขาก็เลยเลิกกิจการก็เห็นว่าแม่แดงเนี่ยกำลังต้องรับเลี้ยงแดงอะไรตอนนั้นช่วงเด็กๆใช่ไหมฮะแล้วก็ให้แม่แดงนี่ดำเนินกิจการแทนคือตอนนั้นช่วงนั้นแม่แดงอายุมากแล้วนะครับ50กว่าเกือบ60แล้วดำเนินกิจการพูดให้ชัดเจนคือบริการบริการผู้หญิงครับครับแต่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นส่วนนี้ไม่ได้เป็นครับตอนนั้นช่วงนั้นพูดภาษาชาวบ้านคือเป็นมาม่าสังเป็นแม่แล้วอย่างนี้ครับครับแดงใบเล่เคยไปคุมบ่อนการพนันไม่มีครับที่เมืองชนไม่มียุคทหาร GI เข้าไม่มีครับไม่มีแดงไม่เคยออกเขาจะให้คุมครับเด็กยังเด็กวัยรุ่นอยู่แดงใบเล่ฆ่าคนเมื่ออายุ20อายุ13ขวบจริงมั้ยแดงใบเล่เนี่ยฮะเท่าที่เดินคบกันมาจนทั้งทุกวันนี้ผมรับรองว่าแดงไม่เคยแทงใครตายหรือว่าฆ่าใครตายเลยสักคนยิงคนตายไม่มีครับเท่าที่รู้จักกันมาพี่ไม่เคยเห็นแดงมีปืนเลยนะแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาพกปืนไม่เคยพูดถึงปืนด้วยตลอดเวลาคบกันมาเนี่ยก็เที่ยวกันไม่เคยพี่ถึงไม่ระแวงเขาไงพี่ถึงมั่นใจว่าเขานี่ดีเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะเอาปืนไปขู่ใครไปไล่ยิงใครไม่เคยมีปรากฏเลยเคยฆ่าคนไหมคะพี่ไม่ทราบแต่ช่วงที่เขาคบกับพี่นี่ไม่มีแต่พี่นี่นานกี่ปีคะโอ้เขาก็หลายปีพอสมควรนะ 3-4 ปีขึ้นไปอ่ะตีกันนี่ก็รู้ว่าเขาตีกันแต่ว่าสาเหตุจากเรื่องอะไรนี่พี่ก็ไม่ทราบเขาตีกันแล้วเขาก็โดนจับเราก็รู้แค่ว่าเขาโดนจับไปไม่นานบางทีก็2อาทิตย์บางทีก็แบบเดือนนึงเขาก็ออกมาแดงก็จะไม่คล่องแวะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเลยเหล้าเขาก็ดื่มบ้างแต่น้อยน้อยมากน้อยครั้งจริงๆเข้าเพื่อนเข้าฝูงบางครั้งก็เอาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่จริงๆแล้วเขาไม่เขาเป็นคนที่ชอบดื่มมิลเชคนะคุณสมัยนั้นมิลเชคฮิตมากคือมันเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งของคนดังไงน้องใช่ไหมไปพอนัดแดงนั่งปุ๊บก็มิลเชคพี่ไปนั่งมิลเชคพวกกลุ่มเราจะสั่งอย่างนี้ตลอดไม่มีไอ้พวกเหล้าเลิกเลยเราไม่รู้จักกันเลยพูดง่ายๆไม่มีการดื่มกันเลยบุหรี่ก็ไม่สูบแดงจะสูบบ้างบางครั้งบางคราวอย่างเพื่อนคือแดงนี่นะเขาสูบเป็นแต่เขาจะไม่ชอบอย่างเพื่อนมาส่งให้ตัวเขาก็รับโอเครับมาก็ดูดคุณปุ๊ระเบิดขวดเหรอครับปุ๊นี่เขาเป็นคนที่แบบติดตลกอ่ะติดตลกมีมุกมีมุกถ้าอยู่ป่านนี้อาจจะเล่นตลกไปกันอาจจะอยู่คาเฟ่แล้วดังโด่งดังก็ได้เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปุ๊หรือแดงนี่มีเพื่อนมากคือว่าเขามีสิ่งดึงดูดคือเขาพูดเนี่ยคนปุ๊เขาไม่สูบบุหรี่นะนั่งฟังไม่มียาเสพติดไม่เหล้าไม่กินไม่สูบบุหรี่การพนันไม่มีคุมบ่อนคุมซ่องอะไรมีไหมครับไม่มีคุณปุ๊ระเบิดขวดเคยฆ่าคนไหมครับเท่าที่ท่านรู้จักคือพวกผมนี่ส่วนมากจะไม่มีอยู่ช่วงสุดท้ายของปุ๊เขาที่มีเรื่องกับแหลมสิงแค่นั้นเองแต่ปุ๊ไม่ได้เป็นคนฆ่าหมายถึงว่าไปเจอกันที่ในขับที่นครปฐมซึ่งมีเรื่องกันโดยที่แหลมสิงห์อยู่ฝ่ายแดงเบลเล่นะฮะและเผอิญก็เจอแต่เขามีเรื่องหมางใจกันครับแล้วยิงกันใช่ไหมอันนั้นฮะเพื่อนของปุ๊เป็นคนเข้าไปยิงกับแหลมสิงห์ก็คือต่างคนต่างก็ตายไปข้างละคนครับแหลมสิงห์ตายแล้วเพื่อนแต่ละท่านมีใช้ปืนบ้างไหมครับช่วงสมัยนั้นพวกผมไม่มีปัญญาซื้อปืนนะฮะมีใช้มีดอย่างเดียวจนกระทั่งเลิกลาไปนี่ก็ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมอยากมีปืนแต่มันไม่มีปัญญามีปืนมันปืนสมัยยุคนั้นมาหายากครับอย่างที่พวกแต่ละท่านเป็นในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่านักเลงหรือเปล่าครับก็ได้ก็อาจจะมีความหมายแบบนั้นฮะแต่ความจริงแล้วพวกผมยุคนั้นเป็นนักเรียนมากกว่า
ครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยนะฮะผมถามเผื่อคุณเปียกว่าเหตุการณ์ไอ้แบบนั้นนะฮะแบบตีกันไล่ยิงกันอะไรอย่างนั้นน่ะมันมีไหมหรือว่าอาจจะเป็นคนละสังคมคนละแบบกันอีกแบบนึงเขาตีแบบยิงกันดุเดือดมีไหมฮะยุคนั้นไม่มีไม่มีใครเรื่องปืนไม่มียุคนั้นไม่มีคือผมจะให้คนหายแข็งใจสักทีว่ามันไม่มีแปลว่าไม่มีไม่ใช่ว่าคนละกลุ่มมันไม่มีการพฤติกรรมแบบนั้นไม่มีแปลว่าไม่มีคือคนยุคเดียวกับพวกผมนี่จะรู้ว่ามีหรือไม่มีพวกใช้อาวุธปืนคือคุณปุ๊ระเบิดขวดมาเจอคุณปุ๊อะไรยังไงครับปุ๊นี่เขาเป็นคนที่ว่าเขามาตามหาจีบผมเป็นคู่ควงเองใช่ไหมนักเลงต้องหาพวกเดินด้วยกันไม่ได้เพราะว่าผมนี่อยู่ฝั่งทนปุ๊นี่เขาอยู่ราชดำเนินฝั่งพระนครคู่หูเขาก็ทางนี้เขาก็จะแยกกันไปทางนี้เขาก็แยกกันไปปุ๊นี่เขาไปรู้กิจศัพท์ว่าผมกับคนนี้เนี่ยกับคุณหล่อเนี่ยเคยต่อสู้กันเคยดวลมีดดวลไม้กันปุ๊รู้ไปตามผมเกลี้ยกล่อมไปตามผมบอกว่าให้ผมมาเดินคู่กับเขาตอนหลังๆนี่พอมันมีเรื่องกันมากๆมาตอนแยกขั้วใช่ไหมพอแยกขั้วช่วงที่หนึ่งแยกขั้วเพราะอะไรครับแยกกันก็ให้ปุ๊เดี๋ยวค่อยให้ปุ๊เล่านะครับเพราะว่าตอนนั้นเริ่มแยกขั้วกันรุนแรงกันมากขึ้นแล้วพอมันรุนแรงขึ้นเรื่อยรุนแรงขึ้นคุณพ่อผมก็เลยส่งผมไปเมืองนอกหลุดไปจากก็เลยหลุดวงจรเลยคุณก็หลุดวงจรต่อไปเป็นเริ่มจะรุนแรงครับแยกเพราะอะไรคุณปุ๊